ก็ไม่รู้สึกหนักใจนะครับที่หนักใจก็คือหนักใจเรื่องตรงร่างพรบงบประมาณที่เขาเสนอขึ้นมาทางรัฐบาลเพราะว่าเราเห็นครับว่าร่างพรบตัวนี้พอเราเข้าไปนั่งดูนะครับว่าร่างพรบเป็นอะไรบ้างเราเห็นบนอย่างตัวเองเห็นชัดเจนว่าเห็นว่ามันคล้ายๆกับถ้าพูดตรงเนี่ยมันปัญหา3ส่วนปัญหาส่วนแรกเนี่ยก็คืองบประมาณของปี67นี้เราเห็นว่ามันเป็นคล้ายๆเป็น copy and paste เราใช้งบประมาณ copy and paste มาคือปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรปีนี้ค่อนข้างจะไม่แตกต่างกันนักอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากๆเพราะว่าเราประชาชนเนี่ยมีความคาดหวังกับรัฐบาลที่นำโดยคุณเศรษฐาทวีสินนะครับในเรื่องที่ว่าจะต้องนำความเปลี่ยนแปลงจะต้องไม่มีการนำการทำงานโครงการแผนงานเนี่ยแบบเดิมแต่ตอนนี้เราเห็นครับอย่างตัวผมเห็นว่ามันมีแผนงานเดิมๆเก่าๆมาเรื่อยๆตั้งแต่ปีที่ผ่านมาหลายๆปีประชาชนรออยู่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมด9ปีแต่ก็ยังเห็นโครงการแผนงานต่างๆที่ค่อนข้างจะเหมือนเดิมและแถมเป็นอีกงบนึงคืองบฝากเลี้ยงคือสิ่งต่างๆที่กาดผ่านมาของปีที่แล้วแล้วก็4ปีที่ผ่านมา9ปีที่ผ่านมายังฝากเลี้ยงต่อมาเรื่อยๆและอย่างนี้ประชาชนจะมีความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรประชาชนที่คาดหวังว่า9ปีที่ผ่านมานี้จะมีความเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยก็เลยเห็นว่านโยบายตัวนี้งบประมาณตัวนี้ครับก็คืออย่างที่ผมพูดไปในเรื่องแถลงนโยบายนโยบายก็ไม่ตรงปกรัฐบาลก็ไม่ตรงปกตอนนี้งบประมาณก็ไม่ตรงปกอีกปัญหาหลักๆคือเป็นอย่างนี้แล้วพันธกิจหลักๆของกระทรวงต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโจทย์ตรงภารกิจหลักตรงผลสัมฤทธิ์ต่างๆเดี๋ยวจะมีการอภิปรายนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ก็จะเห็นครับว่าแต่ละกระทรวงที่เสนอขึ้นมาเนี่ยภารกิจหลักๆท่านไม่ได้มีการพูดถึงแต่ว่าท่านไปเป็นภารกิจที่ไปครอบคลุมกับงานของกระทรวงอื่นด้วยนะครับจะเป็น3เรื่องหลักๆครับได้คิวก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเพราะวันนี้จะมีการอภิปรายเรื่องภาพรวมจะมีการอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชนสภาพแวดล้อมพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องความมั่นคงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำและรวมวันสุดท้ายน่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์จะมีทั้งหมดด้วยกัน5หมวดหมู่ด้วยกันนะครับในฝ่ายค้านเองครับได้มีการพูดคุยแล้วก็เตรียมความพร้อมกันมากแค่ไหนสำหรับการนี้ที่แบบถือเป็นงานร่วมกันของฝ่ายค้านจะเป็นการครั้งแรกก็ค่อนข้างจะร่วมมือกันอย่างดีนะครับเมื่อวานเรามีการประชุมวิปฝ่ายค้านครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับก็มีการพูดคุยว่ามีการแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะทําอะไรที่ไหนอย่างไรมีการแบ่งเวลากันนะครับว่าแต่ละอย่างพรรคก้าวไกลเนี่ยก็จะได้ไป830นาทีพรรคประชาธิปัตย์ได้ไป200นาทีพรรคไทยสร้างได้60นาทีเป็นธรรมของเรา20นาทีพรรคอีก3พรรคก็จะได้คนละ10นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีการแบ่งงานกันทํางานแล้วก็มีความถนัดของแต่ละคนไปของแต่ละพรรคไปนะครับคืออยากจะเห็นครับว่าการทำงานเนี่ยคือเม็ดเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยจำเป็นต้องทำผลสัมฤทธิ์ให้ได้มากที่สุดจริงๆเราอยากจะเห็นครับว่าพันธกิจของแต่ละกระทรวงทบวงกรมเนี่ยมันตอบโจทย์ของการทำงานแต่ตอนนี้สิ่งต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์ของการทำงานมากนักเรายังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่อยากจะให้ประชาชนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงครับแต่ว่างบประมาณสะท้อนให้เห็นถึงความมุมมองวิสัยทัศน์ของทางรัฐบาลว่าท่านไม่ได้มียังไม่เห็นวิสัยทัศน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้กับพี่น้องประชาชนเลยแล้วต่อไปเราจะอยู่งี้กันต่อไปอย่างไรในเมื่อประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลง3เดือนที่ผ่านมาในการที่ท่านมารับตําแหน่งตรงนี้ต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ได้แต่เรายังไม่เห็นนะครับจากตัวการสะท้อนของพรบงบประมาณตรงนี้ครับอย่างตัวนี้สาธารณะค่ะที่อาจจะเกิดขึ้นจากถ้าหากว่าตัวของเข้าวอลเล็ตไม่ถูกเนี่ยครับมีการเตรียมความพร้อมนะครับอย่างตัวทางของผมเองเนี่ยผมไปรับผิดชอบเรื่องความมั่นคงนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็จะมีการเตรียมความพร้อมของพรรคที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลวันนี้จะได้ฟังครับในเรื่องภาพรวมการเปิดประชุมหลังจากเปิดประชุมเนี่ยจะมีการพูดเปิดภาพรวมก็จะมีการสะท้อนในเรื่องนี้ด้วยนะครับตัวคุณกนกวีครับจะอภิปรายเรื่องใดพิเศษที่สนใจที่ประมาณโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงครับความมั่นคงเนี่ยผมอยากจะอภิปรายในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงที่ไม่ใช่ความมั่นคงกระแสหลักอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องการทหารอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องชายแดนอย่างเดียวแต่เป็นความมั่นคงของมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยต่างๆนานามันจะกลับมาให้กับประชาชนว่าณปัจจุบันนี้ความมั่นคงต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงไปโดยมุ่งเน้นในเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ก็จะมีการของผมเองจะเตรียมความพร้อมในเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศรวมถึงสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มันอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติที่มีทั้งหมด6ยุทธศาสตร์ก็จะมีการผมจะพูดถึงในเรื่อง2ยุทธศาสตร์ชาติหลักๆนะครับที่จะพูดถึง